ยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินยังไงให้ถูกต้องและจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวเราเองค่ะใต้ตาคล้ำเกิดจากการขาดน้ำจริงหรือไม่คะการทำจมูกระหว่างผู้หญิงผู้ชายมีความแตกต่างกันยังไงคะหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันเพราะฟิลเลอร์จะระเหยจริงหรือไม่คะคุณหมอทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยและปิดคดีความสวยแต่ละEPไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบ